สมเป็นลูกซุปตาชมพูอารยาจากน้องเกลแต่งชุดไทยสวัสดีวันพระน่าเอ็นดูสุดขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของคุณพ่อน็อตและคุณแม่ชมสำหรับน้องเกลนั้นเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2565และที่มาของชื่อแอบิเกลนั้นเป็นชื่อมาจากพายุหมุนฤดูร้อนพายุแอบิเกลนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2015บอกได้เลยค่ะว่าทำให้เกิดลมพัดแรงสายฟ้าฝนตกและอากาศหนาวทางภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์และล่าสุด13กรกฎาคมใน Instagram ของคุณแม่ชมเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพของลูกสาวหลังจากที่จัดแต่งตัวชุดไทยต้อนรับวันพระใหญ่โดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวันนี้วันพระหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันมากมายเลยล่ะค่ะน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่สุดเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ